สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Application TikTok Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นค่ะทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ตลอดช่วงรายการคนหลังข่าวหลากหลายประเด็นที่จะนำเสนอเช่นเคยนะคะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาแยกอาการกันก่อนความแตกต่างระหว่างผู้ที่ติดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนกับผู้ที่เป็นภูมิแพ้อากาศอาการแตกต่างกันอย่างไรในขณะเดียวกันจะพาไปดูโลกการศึกษายุคใหม่ค่ะที่เขามีหลักสูตร VR โดยนำเอาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงมาใช้อย่างเต็มรูปแบบทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองพี่จุ๋มนพขวัญนาคบวชจะพาเราไปดูพลังธรรมชาติที่ช่วยบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยเรื้อรังให้อาการดีขึ้นพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพียง6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีได้1คนในสถานการณ์โควิด-19 ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี 078-2-14799-5 ธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเคียงข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะมีอาการคล้ายๆกันกับโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะคะบางคนเนี่ยจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดค่ะแต่ว่าบางทีอาการก็จะไปคาบเกี่ยวกับภูมิแพ้อากาศเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะนำรายละเอียดของอาการไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนรวมถึงภูมิแพ้อากาศมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะให้ไม่เกิดความสับสนว่าเอ๊ะเวลาเราเกิดอาการแบบนี้เราเป็นอะไรกันแน่จะได้รีบให้การรักษากันอย่างถูกต้องตรงจุดตรงโรคนั่นเองไปติดตามในรายละเอียดกันเลยค่ะเจ็บคอเล็กน้อยไอจามและคัดจมูกนี่ถือเป็นอาการเริ่มต้นคล้ายๆกันของหลายโรคนะคะแต่ในภาวะที่โอมิครอนกำลังระบาดก็ทำให้เราวิตกและสับสนได้เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงโรควันนี้เราจึงจำเป็นต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างโอมิครอนกับภูมิแพ้อากาศเริ่มต้นจากสาเหตุของโรคค่ะโควิด-19 เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งสายพันธุ์ล่าสุดที่พบก็คือโอมิครอนที่ส่วนใหญ่เชื้อจะสะสมอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนบนค่ะจะไม่ค่อยลงไปที่ปอดเหมือนกับสายพันธุ์เดลต้าเพราะฉะนั้นก็เลยมักไม่แสดงอาการป่วยที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจนหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นหวัดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆเพราะฉะนั้นก็เลยยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติส่งผลทำให้มีการแพร่ระบาดกระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่เคยมีมานั่นเอง
ในขณะที่ภูมิแพ้จะเกิดจากการอักเสบและบวมของเนื้อเยื่อในจมูกซึ่งปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการก็คือไรฝุ่นหรือสารก่อภูมิแพ้อื่นๆเช่นเกสรดอกไม้ขนสัตว์รวมไปถึงอุณหภูมิของอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มีอาการป่วยทันทีเมื่อสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นเหล่านี้สำหรับอาการป่วยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะโดยโอมิครอนนั้นจะมีอาการไอแห้งๆแล้วมักจะมีอาการเจ็บคอร่วมด้วยค่ะไม่ค่อยพบอาการคัดจมูกมีน้ำมูกในบางคนนี่อาการไข้พบในบางคนแต่ว่าหลายคนแทบไม่มีอาการไข้เลยจะพบอาการปวดศีรษะได้บ้างมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียเหนื่อยล้าอาจจะมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนในเวลานอนในลักษณะเหงื่อออกชุ่มหลังจนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะผู้ป่วยบางคนเนี่ยจะมีอาการปวดหลังโดยเฉพาะบริเวณหลังส่วนล่างกรณีที่เชื้อลงไปที่ปอดก็อาจทำให้มีอาการหายใจเหนื่อยหายใจลำบากแต่ก็พบได้ไม่บ่อยนักเมื่อเทียบกันกับสายพันธุ์เดลต้าที่เชื้อมักจะลงปอดได้ง่ายและรวดเร็วกว่าค่ะคราวนี้ลองมาดูอาการภูมิแพ้อากาศกันบ้างนะคะจะมีอาการจามเป็นส่วนใหญ่มักจะจามติดกันหลายครั้งเลยหรือบางคนก็จามไม่หยุดแต่ก็อาจจะพบอาการไอบ้างทั้งไอแห้งและไอแบบมีเสมหะค่ะบางคนเนี่ยจะไอเรื้อรังเหมือนกับมีอะไรติดอยู่ที่ลำคอโดยไม่มีอาการเจ็บคอมีอาการคัดจมูกเด่นชัดแล้วมักจะพบอาการน้ำมูกไหลได้บ่อยเนื่องจากเป็นหนึ่งในอาการแพ้อากาศมีอาการคันตาตาบวมน้ำตาไหลเป็นอาการเด่นเนื่องจากสารก่อภูมิแพ้กระตุ้นให้เกิดอาการอาจจะพบอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่คล่องได้ในผู้ป่วยบางรายสำหรับการรักษานั้นโควิด-19ตามประกาศเรื่องแนวทางการรักษาโควิด-19ฉบับปรับปรุงวันที่2พฤศจิกายน2564จากกรมการแพทย์มีการระบุไว้นะคะว่า 1. ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการให้ดูแลกันตามดุลพินิจของแพทย์ค่ะโดยจะจัดให้รักษาแบบโฮมไอโซเลชันภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ซึ่งแน่นอนจะให้ยาฟ้าทลายโจรแต่ไม่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัสเนื่องจากส่วนมากเขาจะหายได้เองและอาจได้รับผลข้างเคียงจากยาได้ 2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือว่าโรคร่วมสำคัญและเชื้อยังไม่ลงปอดก็พิจารณาให้รับยาฟาวิพิราเวียโดยเริ่มยาให้เร็วที่สุดแต่ถ้าหากพบเชื้อเกิน7วันและผู้ป่วยไม่มีอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัสเพราะน่าจะหายได้เองนะคะ 3. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสำคัญหรือมีปอดอักเสบเล็กน้อยหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการรักษาโดยให้ยาฟาวิพิราเวียโดยเร็วที่สุดจ่ายยาเป็นเวลา5วันหรือตามดุลพินิจของแพทย์ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการให้ยาตัวอื่นซึ่งก็คือยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ร่วมกันกับฟาวิพิราเวียในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการและผลเอ็กซเรย์ปอดแย่ลง 4. ผู้ป่วยที่มีภาวะปอดบวมค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าหรือเท่ากับ96%ผลเอ็กซเรย์ปอดแย่ก็จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลโดยจ่ายยาฟาวิพิราเวียเป็นเวลา 5-10 วันและอาจจะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสเลมเดซิเวียในกรณีที่ปอดอักเสบรุนแรงค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าหรือเท่ากับ95%ค่ะขณะที่ภูมิแพ้อากาศยาที่ใช้บรรเทาอาการโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะนั่นคือยาต้านการอักเสบที่ช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุจมูกยาต้านฤทธิ์สารก่ออาการอักเสบและยาต้านฮิสตามีนช่วยลดอาการจามน้ำมูกไหลคันจมูกและคันตาจากอาการแพ้อากาศโดยตัวยาที่นิยมใช้รักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เช่นยาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้ที่จะช่วยลดอาการจามน้ำมูกไหลคันตายาหดหลอดเลือดยาสเตียรอยด์ทั้งชนิดกินและยาสเตียรอยด์พ่นจมูกยาต้านโคลินเนอร์จิกยาต้านลิวโคไตรีนช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุจมูกเป็นต้นค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนของโรคโควิด-19 หากอาการรุนแรงอาจจะมีภาวะปอดอักเสบปอดล้มเหลวไตวายระบบทางเดินหายใจล้มเหลวหัวใจวายและเสียชีวิตส่วนภาวะแทรกซ้อนของโรคภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยเช่นไซนัสอักเสบทอนซิลอักเสบริดสีดวงจมูกหูชั้นกลางอักเสบผนังคออักเสบเรื้อรังเยื่อบุจมูกอักเสบจากการใช้ยาหดหลอดเลือดนานเกินไปนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับและอาการที่ควรระมัดระวังมากที่สุดนั่นก็คือหอบหืดนั่นเองค่ะ
สำหรับอาการโควิดโอมิครอนค่อนข้างจะน่าสับสนกับโรคภูมิแพ้อากาศพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไหนแล้วก็ลองตรวจ ATK เพื่อคัดกรองความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนก็ได้ถ้าเกิดไม่ติดก็จะได้สบายใจหรือถ้าเกิดติดจะได้รีบทำการรักษาด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงระบาดอยู่ในเวลานี้ค่ะก็ทำให้ชุดตรวจโควิด -19 ATK นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายคนเมื่อใช้แล้วชุดตรวจก็จะกลายเป็นขยะติดเชื้อที่ต้องมีการทิ้งหรือกำจัดอย่างถูกวิธีไม่ให้เกิดความเสี่ยงแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องมาย้ำกันอีกครั้งถึงวิธีทิ้งที่ถูกต้องเริ่มแรกเนี่ยเราต้องแยกประเภทของขยะก่อนนะคะนั่นคือแยกออกมาเป็นขยะที่ไม่ปนเปื้อนกับขยะที่ปนเปื้อนต้องแยกออกจากกันค่ะขยะที่ไม่ปนเปื้อนเช่นเอกสารกำกับชุดตรวจและกล่องบรรจุภัณฑ์ส่วนขยะที่ปนเปื้อนก็คือขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายหรือสารคัดหลั่งเช่นตลับหรือแผ่นทดสอบหลอดใส่น้ำยาไม้ที่ใช้ตรวจหาเชื้อฝาหลอดหยดถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูงต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไปในกรณีที่พื้นที่หรือชุมชนมีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อให้เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวันใส่ถุงขยะหรือถุงแดง2ชั้นค่ะโดยชั้นแรกเนี่ยให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นแล้วทำการฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อเช่นแอลกอฮอล์ร้อยละ70หรือน้ำยาฟอกขาวแล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก1ชั้นมัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นแล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้งนำไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเก็บขนและนำขยะติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาผู้ชมมาติดตามเรื่องของโลกเสมือนจริงกับการศึกษาสักครู่เดียวค่ะวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเคียงข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับช่วงคนไฮเทคค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโลกเสมือนจริงกับการศึกษาค่ะไปดูตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาที่เขานำเอาหลักสูตร VR มาใช้แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะเด็กนักศึกษาของเขาเนี่ยจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมากแล้วสามารถนำเอาประสบการณ์นั้นๆมาใช้ในชีวิตประจำวันได้น่าตื่นเต้นและล้ำเป็นอย่างมากลองไปติดตามด้วยกันเลยค่ะVR คือการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่มนุษย์สามารถเข้าไปและควบคุมได้ด้วยการสวมใส่อุปกรณ์ที่ช่วยทำให้เราได้เห็นสภาพแวดล้อมและวัตถุเสมือนจริงควบคู่กันไปกับเครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริงได้ค่ะ
ชั้นเรียนหรือหลักสูตรใหม่ที่เรียกกันว่า Virtual People นี้สอนโดยเจอร์มี่ไบรอนสันศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารซึ่งได้แนวความคิดนี้ขึ้นมาหลังจากที่สอนเด็กนักเรียนเกี่ยวกับ VR มาเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาเห็นว่าเทคโนโลยียังคงพัฒนาต่อไปและคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้นั่นก็คือการสร้างหลักสูตร VR อย่างเต็มรูปแบบขึ้นค่ะสำหรับเนื้อหาของหลักสูตร VR อย่างเป็นทางการระบุว่าชั้นเรียนดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการขยายขอบเขตของ VR ในสาขาวิชาต่างๆซึ่งก็จะรวมไปถึงวัฒนธรรมบันเทิงวิศวกรรมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์และการสื่อสารเป็นต้นค่ะในแต่ละสัปดาห์หลักสูตรนี้เขาจะเน้นเนื้อหาในด้านต่างๆที่ใช้ VR ในโลกแห่งความเป็นจริงได้และนอกจากนี้ในหลักสูตรก็ยังรวมถึงเวลาที่นักเรียนแต่ละคนได้ใช้ VR ตลอดจนเวลาที่นักเรียนทั้งชั้นเรียนเข้าสู่สภาพแวดล้อม VR พร้อมๆกันศาสตราจารย์ไบเลนสันได้กล่าวในคำแถลงว่าในหลักสูตร Virtual People นี้นักเรียนไม่เพียงแต่จะได้ทดลอง VR เท่านั้นนะคะแต่ VR ยังกลายเป็นสื่อที่พวกเขาต้องพึ่งพาและเท่าที่ทราบมาในประวัติศาสตร์ของ VR หรือแม้แต่ในประวัติศาสตร์ของการสอนไม่เคยมีใครสามารถเชื่อมโยงนักเรียนจำนวนหลายร้อยคนด้วยอุปกรณ์แว่นตา VR เป็นระยะเวลานานหลายเดือนแบบนี้มาก่อนค่ะทั้งนี้เด็กนักเรียนแต่ละคนจะได้รับอุปกรณ์แว่นตา Oculus Quest 2ที่สร้างขึ้นมาโดย Meta ที่เป็นบริษัทแม่ของ Facebook เพื่อใช้งานตลอดหลักสูตรโดยทาง Meta บอกว่าชุดอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญต่อ Metaverse ในอนาคตซึ่งทางบริษัทก็มีแผนการที่จะพัฒนาร่วมกันกับบริษัทอื่นๆด้วยมหาวิทยาลัย Stanford University ให้ข้อมูลมาว่าทั้ง2หลักสูตรนี้จะให้นักศึกษา263คนใช้เวลาร่วมกันเกือบ 3,500 ชั่วโมงในสภาพแวดล้อม VR ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรระบุว่านักเรียนสามารถไปทัศนศึกษาร่วมสนทนาเป็นกลุ่มหรือแม้แต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงดนตรีสดและการแสดงอื่นๆแบบเสมือนจริงได้ค่ะนอกจากอุปกรณ์แว่นตาเพื่อให้เห็นโลกเสมือนจริงแล้วหลักสูตรนี้ก็ยังจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างนักเรียนกับครูด้วยศาสตราจารย์ไบเลนสันบอกได้ว่าทางมหาวิทยาลัยตัดสินใจใช้ระบบสื่อสารเสมือนจริง Engage ซึ่งถูกใช้โดยบริษัทใหญ่ๆและองค์กรการศึกษาต่างๆในการจัดการประชุมและกิจกรรมเสมือนจริงซึ่งนักเรียนสามารถสร้างการแสดงด้วยอวตารหรือร่างจำลองที่แตกต่างกันแล้วสามารถสร้างฉากที่ไม่ธรรมดาได้ด้วยตนเองค่ะนอกจากนี้ VR ช่วยเชื่อมต่อกับประสบการณ์เสมือนจริงที่ทำให้นักศึกษาสามารถค้นพบเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจเช่นการใช้ VR เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเล่นกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำเป็นต้นแต่ยังไงก็ตามหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการโดย Virtual Human Interaction Lab ของมหาวิทยาลัย Stanford University ซึ่งกำลังมีการศึกษาว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาได้อย่างไรค่ะมีการวางแผนที่จะใช้ข้อมูลจากชั้นเรียนเพื่อตรวจสอบความแตกต่างของพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดยหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้เข้าใจความแตกต่างเหล่านี้และนำไปสู่การขยายตัวของเทคโนโลยี VR ทางการศึกษาได้ในโลกของความทันสมัยและโลกไร้พรมแดนแบบนี้นะคะเราเชื่อว่าจะนำเอาเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR เข้ามาประยุกต์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้มากกว่านี้แน่นอนจะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เรื่องของหลักสูตรการศึกษาแล้วล่ะในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นการนำเอาโลกเสมือนจริงมาใช้กับทางการแพทย์ด้วยเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะคะที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทได้มีการปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษให้เป็นหอผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกว่า900รายในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังดำเนินต่อไปผู้ป่วยอื่นๆก็ยังคงรอคอยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจำเป็นต้องสร้างหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจำนวน30เตียงในอีกพื้นที่1เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดให้ทีมแพทย์พยาบาลสหวิชาชีพและผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้นโดยใช้อัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสมและคืนพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิดที่รอการรักษามานานกว่า2ปีช่วงที่มีการระบาดของโควิดโรงพยาบาลพระพุทธบาทขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็น
โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลพระพุทธบาทบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี789-298-0793บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี989-980-0473หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระพุทธบาทค่ะเมื่อเร็วๆนี้โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่นายอนุกูลตันติมาศที่สร้างคุณงามความดีและสร้างชื่อเสียงอันเป็นคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในโอกาสวันสถาปนาโครงการ2ทศวรรษของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยภาพความซุกซนของเจ้าลิงแสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีที่ในเวลานี้เนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วในขณะเดียวกันเจ้าลิงพวกนี้ซนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าชอบไปแย่งขนมอาหารเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลของผู้คนที่เดินอยู่ในบริเวณดังกล่าวค่ะเราก็เลยต้องเตือนคุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวถ้าเกิดเดินทางไปที่นั่นเนี่ยระมัดระวังข้าวของของตนเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งของกระเป๋าหมวกแว่นตาของมีค่าต่างๆรวมถึงขนมอาหารและน้ำดื่มของเราด้วยเพราะอาจจะถูกเจ้าลิงพวกนี้แย่งชิงไปก็ได้กลับมาพบกับรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ที่นี่ TNN ช่อง 16สวัสดีค่ะ